มีเรื่องหนึ่งที่จะต้องเตือนกันสำหรับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเพราะอาจจะทำให้ชีวิตคุณแย่ลงได้ก็คือความใจร้อนของตัวคุณเองบางทีคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเวลาเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกใจก็มักที่จะชอบรีบพูดรีบแสดงความรู้สึกบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจไม่เป็นความจริงทั้งหมดมันอาจจะเป็นการใส่ความจากคนที่ไม่ชอบกันมาก่อนก็ได้พยายามลดความใจร้อนของตัวเองลงช้าลงสักนิดจงเป็นคนที่คิดไต่ตองอะไรให้มันถี่ถ้วนและท่วนทีมากยิ่งขึ้นจะทำอะไรก็ให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันละเอียดให้มันดีให้มันรอบคอบบางทีเราอาจรีบร้อนเกินไปกลายเป็นการที่เราไปสร้างกรรมขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัว